หลังมือเลยนะฮะมาดูกันนะฮะถามคุณหญิงกันแล้วกันฮะว่าไปดูหนังอาเคนภูมิใช่ไหมครับจริงๆแล้วเหมือนเราก็ไปกับเพื่อนของเราเขาก็คงไปกับเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องความบังเอิญก็คงเป็นความโลกกลมบังเอิญอะไรเงี้ยเจอกันได้ทักทายกันวันนั้นไหมก็ทักทายรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทักทายกันดูด้วยกันไหมคะไม่น่านะคะไม่น่าจะได้เข้าไปพร้อมกันคือที่เจอน่ะดูจบแล้วหรือกำลังจะดูกำลังจะดูไม่ได้นั่งข้างกันบังเอิญนั่งติดกันหรือเปล่าได้ดูเรื่องเดียวกันไหมคะดูเรื่องเดียวกันค่ะรอบเดียวลงเดียวกันใช่แต่บังเอิญใช่ก็เหมือนตอนที่จะเข้าไปก็เหมือนแบบเวลามันจวนเจียนแล้วเลยค่ะก็คงทักเฉยธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วพอออกจากโรงมาทักกันอีกครั้งก็ทักกันค่ะใช่ตามภาษาคนรู้จักกันขึ้นแท็กซี่อะไรอย่างงี้ด้วยขนาดน่ะค่ะอ๋อขอดีนะคะก็ไม่นะคะจริงๆเรามาแท็กซี่เหรอคะวันนั้นใช่ทำมาแท็กซี่คือวันนั้นน่ะคือหญิงไปงานของช่อง7เป็นงานอะไรนะสังสรรค์คนกันเองอ่ะค่ะช่อง7แล้วก็ไปงานเสร็จปุ๊บก็ไปดูหนังอะไรที่ซันทันโบโอ้โหจำได้ด้วยอ๋อแสดงว่าไม่ได้ว่าเพื่อนกับเพื่อนนัดกันคือไปเจอกันหน้าโรงพอดีใช่ก็ประมาณนั้นน่ะก่อนหน้านี้รู้จักเคนมาก่อนนะคะรู้จักค่ะรู้จักสนิทกันแค่ไหนคะกับเคนก็ปกติเหมือนเพื่อนทั่วไปเลยค่ะมีทีท่าจีบอะไรมั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีท่าจีบไหมก็ไม่นะคะก็จริงๆก็คุยปกติอะไรเงี้ยเอ้ยจ้าอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าโทรคุยอะไรกันนอกรอบก็มันก็คุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็ทำงานอะไรเงี้ยเนาะดูแล้วเขินเนาะคุณต้องเคนไม่ได้เขินมีนัดกันไปไหนมาไหนอีกไหมก็ไม่มีนะคะใช่ก็ไม่มีไม่ได้เจอกันเลยเพื่อนโลกกลมได้มาเจอกันอีกรอบก็ทำงานมันคนแบบคนในวงการเหมือนกันถ้ามันได้เจอก็คงได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเคนก็มีบ้างเจอกันบ้างแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเขาก็เป็นเพื่อนกับของเพื่อนเราอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นเขาเป็นเพื่อนกับพวกพี่เหมพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแต่พี่เป็นไหนกันสองต่อสองเลยหรอไม่ก็ไปกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่รู้กลับพัฒนาก็ไม่น่าจะมีนะคะเป็นพ่อสื่อหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามเขาเองก็ผู้ชายว่ายังไงก็อย่างนั้นนะจริงๆเรามีแฟนหรือเปล่าเราเลยเหมือนแบบไม่คือหญิงก็ไม่มีแฟนอ่ะโสดแต่ว่าถ้าเขาจีบจริงก็มีโอกาสก็ไม่รู้อะค่ะคือมันเป็นเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็ล่าสุดก็เหมือนแบบเขาทักมาตอนนั้นหนูอยู่เกาหลีอยู่เขาก็ทักมาเฮ้ยเธอมีข่าวกับเธอนะผมข่าวอะไรอะไรเงี้ยเราอยู่เกาหลีอยู่นะจะมีข่าวเธอได้ไงอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยโทรไปก็ไม่ละคือโทรศัพท์คนตังอะไรไม่รู้โทรมาโทรไลน์บอกเออเนี่ยมีข่าวนะมีข่าวแบบเรื่องไปดูหนังด้วยกันอะไรเงี้ยก็งงๆเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังแหละทุกวันนี้ครับถ้าเกิดมันหนึ่งจะคบกันเพราะเขาก็มีข่าวกับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบก็ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะคะแต่ไม่หวานใช่ไหมว่าถ้าจะดูใจหนุ่มข้ามช่องอะไรอย่างนี้ไอ้ย่าก็นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็จริงๆก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแหละเพราะเราก็โสดใช่ไหมล่ะจริงๆหญิงก็ไม่ค่อยมีสเปคอะไรมากก็เป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะเพื่อนที่น่ารักมีอะไรก็คุยกันได้อะไรเงี้ยถือเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนทางห่างคะเคนก็เป็นเพื่อนปกติธรรมดาทั่วไปเขินเนี่ยเป็นผู้หญิงมันจะหนีมาเพราะมีคำว่าเขินมากเลยนี่จะบอกอะไรให้นัดล่าสุดนะก่อนหน้าที่นาจะไปดูหนังอะแปซ่าไปเจอในงานรองเท้างานไฮโซงานเนิ่งเจอหญิงกันพันนี่แหละถามถึงเรื่องความรักนางก็ไม่ได้ตอบแบบนี้นางเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ของเรื่องความรักที่ชอกช้ำมาก่อนนางเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องความรักนางบอกนางไม่ค่อยอยากมีความรักสักเท่าไหร่เราฟังอ่ะเวลาแป้ฟังคำตอบจากดาราเนี่ยแป้จะอินเนอร์กับเขาแป้จะอยากจะคิดตามอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วนิสัยเขาออกมาเป็นแบบไหนแป้จะวินิจฉัยอ่ะเหมือนคนแบบจิตแพทย์เหมือนจิตแพทย์กำลังแบบฟังอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเราบอกเออเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างครับเราก็ถามปกติของนักข่าวอะไรแบบนี้เขาก็ตอบว่าความรักตอนนี้ไม่เหมือนกับว่าเขาเองเขาเคยเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนก็บอกอ๋อเหมือนกับว่าประสบการณ์มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข็ดกับความรักเขาเป็นผู้หญิงคนนึงที่เข็ดความรักตัวเองเออแล้วเขาก็กลัวการความเจ็บปวดกลัวว่าเขาจะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้น่าจะเป็นผู้หญิงที่รักก็รักซะจนอ่ะเขาบอกทุกอย่างถ้าเกิดรักแล้วทุกอย่างรักมันล่มอ่ะทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องทุกอย่างล้มเป็นโนมิโน่หมดเลยเขาบอกเขาจะไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นเราก็เลยงงกับข่าวนี้ไงก็เลยก็จะเจอความรักที่มันโอเคใช่เขาก็ได้ก็ถึงไปดูหนังในการงานแต่ว่าตอบไม่ตรงกับเคบูมภูมิเพราะเคบูมภูมินึกอยู่บนฟ้าเพราะว่าหญิงกันธพันธ์ไม่ได้ถือคำตอบไว้บนอยู่บนดานฟ้าไงเคบูมภูมิบอกไม่ได้ดูแล้วข่าวสาวสุดท้ายที่ถามเคบูมภูมิวันนั้นจำได้นะว่าแล้วออกมาด้วยได้กันไหมก็ไม่เจอนะก็ไม่นะก็
ยหุ้มเกาหัวอยู่ตายเคนแกเตรียมก่อนไหมเคยคุยไลน์กันก็ไม่เหี้ยเดี๋ยวเคนก็มีงานต่ออ่ะจริงเออน่าจะบอกเฮ้ยตอบแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยเย็งเฮ้ยเย็งโอเคเคนบ่อยจ้าคุณไปมองทางนั้นมองทางงานก็ฉันบอกแล้วว่าสมัยนี้นักข่าวกับศิลปินดารานะมันใกล้ชิดกันมากมันใกล้ชิดกันเพราะว่า Instagram เอ่ย Twitter เอ่ย LINE เอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ต้องมีเบอร์ก็ได้เราขอ LINE หรือขอ Instagram ดูเราติดตามอยู่แล้วว่าเขาอัพอะไรบ้างเขาทำอะไรอยู่บ้างมันสามารถดูได้หมดรวมถึงในการที่อะไรนะบุ๊กว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะเช็คอินอะว่าอยู่ที่ไหนได้หมดเลยเออพูดถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ล่าสุดนี่นะฮะเดี๋ยวตามฮะพรุ่งนี้เก่าสุด